มาปิดท้ายกันที่โครงการดีๆคุณผู้ชมกับพลอยสายและโฟกัส AF12 นะคะล่าสุดเนี่ยได้ออกมาเชิญชวนคนไทยอุดหนุนของที่ระลึกการกุศลชิคทูแชร์ค่ะเป็นแสงแห่งความหวังเพื่อชีวิตผู้ป่วยนับล้านค่ะมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์นำโดยศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์พร้อมด้วยครูโตค่ะหม่อมหลวงจิราธรจิรประวัติศิลปินนักวาดภาพประกอบการออกแบบลายไก่นะคะพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิกลุ่มทรูและเหล่าบรรดาคนดังศิลปินร่วมแถลงข่าวชวนคนไทยค่ะร่วมสารหัวใจแบ่งปันส่งต่อโอกาสทางการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสทั่วประเทศผ่านการสนับสนุนของที่ระลึกการกุศลลายไก่สุดชิคเลยนะคะในแคมเปญ Chic to Share แสงแห่งความหวังเพื่อชีวิตผู้ป่วยนับล้านถวายเป็นพระราชกุศลศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนาวรขัตติยาราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2563เพื่อเป็นการระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสทั่วประเทศให้ได้รับการรักษาที่มีมาตรฐานสากลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมค่ะค่ะก็นี้นะคะพวกเราสองคนก็มาร่วมงานแถลงข่าวนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ในพระราชดำรินะคะงานชิคทูแชร์นั่นเองค่ะใช่แล้วครับในงานก็จะมีของให้เลือกมากมายเลยนะครับผลไม่ว่าจะเป็นแมสนะครับเจลแอลกอฮอล์หรือว่าเป็นกระเป๋านะครับน่ารักน่ารักผ้าบันคอก็มีนะครับมีหลากหลายอย่างมากมายทุกคนได้มาเลือกซื้อกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งของที่แบบใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็สามารถได้ร่วมทำบุญกับโครงการด้วยนะคะสำหรับของที่ระลึกการกุศลชิคทูแชร์เป็นดีไซน์ภาพวาดไก่จากลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของครูโตมสัญลักษณ์ของประกาซึ่งเป็นนักสัตว์ปีประสูติในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัฒนะวรขัตติยะราชนารีนะคะประกอบด้วยมีเจลแอลกอฮอล์หน้ากากผ้านะคะกระเป๋าโทชกระเป๋าอเนกประสงค์ผ้าพันคอแก้วรักโลกและพร้อมเปิดช่องทางการสนับสนุนของที่ระลึกออนไลน์ผ่านทาง Shopee และ LINE ของมูลนิธิหรือคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านผลิตภัณฑ์ที่ระลึกในพระดำริ906ชั้น1อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์นะคะโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นั่นเองค่ะ